ตัวก่อนค่ะแกงนี้เป็นยังไงบ้างใครเป็นใครแล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างฮะครับสวัสดีครับผมอาร์ตครับเล่นเป็นเล่นเป็นใครวะเท่สองปีจำไม่ได้เล่นเป็นเท่งครับครับผมดาดานูครับเล่นเป็นทิ้งครับผมทิ้งครับผมสองปีแล้วเหมือนกันไอ้นี่ไม่คุ้นเลยผมเล่นเป็นทุยครับครับผมแคลงชิราเพชรแก้วครับแล้วบทเป็นทิ้งครับเออสำเนียงอะสองปีก็ลืมหมดแล้วจูนคอจูนเสียงได้เลยสุดยอดได้เลยสุดยอดครับผมแคลงชิราเพชรแก้วครับแล้วบทเป็นทิ้งครับผมครับผมจ๊อบตัดต้องมาผมไงต้องเออผมจ๊อบทัชบนรับบทเป็นพีมากครับนี่เหนื่อยมอนเหมือนมอนน่ะแล้วพูดไม่ชัดเออเป็นพีมากครับครับผมคาแรคเตอร์เหรอคุณยังไงบ้างต่างกันยังไงบ้างครับ2ปีแล้วไอ้ที่ขำไม่ใช่นะลืมก็เราก็จะอยู่กัน4คนนะครับเฮ้ยมีคนด้วยดิมีคนนึงเฮ้ยทำไมมันไม่แนะนำตัวเองวะไม่เขาแต่งหน้าอยู่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ดังนิดดังหน่อยแต่งหน้าแล้วก็จะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้คือไอ้ทึมนะจะชอบแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้อยู่แล้วน้องแก๊ปฮะน้องแก๊ปวชิรพลชื่ออะไรนะใครวะมันชื่ออะไรนะแก๊ปจักรลินเออแก๊ปจักรลินวชิรพลมาจากไหนสรุปแล้วเขาจะได้คาแรคเตอร์คือถ้าเขาจะโดนเพื่อนทิ้งอย่างเงี้ยเหรอครับผมตัวโดนครับผมเป็นช่วงรีแลกซ์ของละครแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้บทจะส่งก็ส่งของผมก็นี่จะเป็นแบบตัวกลัวๆนะฮะแล้วก็จะชอบออกความคิดแบบแผงๆให้เพื่อนๆทำแต่ว่าคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องติดตามละครเอานะครับผมต้องพูดเนอร์ป่ะเออเราเป็นมึงของผมก็เป็นเด็กวัดเป็นศิษย์ขั้วตาจูครับก็คือในเรื่องก็คือจะแบบเป็นยังไงวะคาแรคเตอร์ผมอ่ะธรรมะธรรมโมหน่อยธรรมะธรรมโมมีข้อคิดอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบตามเพื่อนๆไม่ค่อยทันเท่าไหร่แล้วก็มีทึมอีกคนนึงใครนำพี่บอกผมผมก็จะจริงๆอยู่กับเพื่อนก็สุขสนานครับอยู่กับแก๊งสี่ทอนี่คือแบบโอ้โหแต่เป็นคนติดอะไรติดอะไรครับยิงอ๋อแล้วก็ติดแฟนมีแฟนสวยเราก็ไม่ติดแฟนสิส่วนพวกเราก็คือได้กันเองทิ้งก็คือรวมความสนุกสนานแต่ว่าจะเป็นสีของแต่ละคนแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นขบวนการเจเลนจูครับผมไม่จูเลนเจอร์เราไม่เหมือนเขาเอ้ยมาแล้วไอ้ซึ่งมาแล้วอ้าวแกมาแล้วไปดีกว่าไปดิแต่พอดีเลยเนาะโอ้โหโอเคครับนั่งโอเคครับแกปจากลินนะครับรับบทเป็นทึมครับคาแรคเตอร์จะคือเหมือนชื่อจะทึมๆหน่อยอยู่แกเออพูดเนอร์ด้วยเขาสั่งกันทุกคนแล้วจริงจริงๆเขาพูดกันหมดแล้วเขาพูดกันหมดแล้วสวัสดีจ้าฉันชื่อทึมจ้าเออไม่ได้ได้ได้มีความลับเป็นยังไงมันไส้ไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรเลยใช่เหมือนเตรียมกันมาเนี่ยเขาเป็นยังไงเวลาเขามีความลับก็น่าจะเป็นการเอาชีวิตจริงมาผสมกับการแสดงด้วยอะไรวะตกใจไม่เออก็เหมือนอารมณ์แบบมีหญิงก็ทิ้งเพื่อนมีหญิงก็ทิ้งเพื่อนก็ไปอยู่กัน2คนก็เหมือนแต่เวลามีปัญหาอะไรวะเหมือนมาตอนเนี้ยยังไงเนี่ยเหมือนมาเตะบอลตลอดเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะจ๊อบเนาะติดถ่ายวันจันทร์อันนี้คือนอกจอแล้วโอสวีทกันเขาก็จะแยกตัวไปอยู่ด้วยกันนี่ก็ปกติแต่เวลามีปัญหาก็จะพามาให้เพื่อนๆนะฮะก็ไปแก้ปัญหากันนะครับก็รวมๆแล้วก็คือหมั่นไส้นี่แหละเออความหวานความอะไรที่แบบยังไงเฮ้ยทำให้ดูเฉยเอาจริงอะไหนมากลองทำกับไอ้นาคดูดิเอ้ยเพื่อนรอถ่ายแล้วอะไรนะเฮ้ยหนวดหนวดหนวด